แล้วทีเนี้ยคือจากคำให้การของพี่สมรักเองเนี่ยพี่บอกว่าเขารู้ว่าน้องอายุ17แต่ว่าไม่เชื่ออันนี้เรามองว่ายังไงมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอยู่ข้างในตอนที่น้องเขาขอถ่ายรูปอ่ะน้องเขาขอคุณสมรักถ่ายรูปเห็นว่าเป็นดาราคุณสมรักเขาก็หันมาถามน้องว่าอายุเท่าไหร่น้องยังบอกอายุ17คุณสมรักก็บอกอ้าวแล้วเข้ามาได้ไงก็บอกว่าก็ไม่รู้การได้เข้ามาก็ยื่นโทรศัพท์ที่ถ่ายบัตรประชาชนไว้อ่ะยื่นให้เขาดูแล้วคุณสมรักเขาก็มาดูเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าถ้ามีอะไรก็มาเดินมาบอกพี่เพราะพี่มีหุ้นส่วนอยู่ในนี้อะไรไม่คุยที่บอกมีแต่โทรมาหาน้องวันที่น้องไปแจ้งความก็คือเป็นแต่หรือว่าเป็นตัวแทนเป็นคุณสำลักเลยโทรมาว่าประมาณว่าแจ้งความทำไมพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรประมาณนี้ทีนี้น้องก็บอกว่าไม่ทำได้ยังไงไม่ทำแล้วไอ้แบบว่าคาบที่นั่นมันเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงมีสายเข้าแล้วเขาก็ตัดสายทิ้งเลยไม่คุยต่อก็เกิดเรื่องนี้แล้วเรามองว่ายังไงเพราะมันมีทั้งคนที่ก็ตอบว่าทางลูกเราด้วยว่าก็ยินยอมกับเขาเองแล้วก็มีทั้งคนว่าทางฝั่งพี่สมรักเองเพราะเนี่ยเราอยู่จุดตรงนี้เราอย่างทางในทางลูกก็รู้สึกผิดว่าเลี้ยงแกไม่ดีเพราะว่าอีกอย่างผมไม่ได้อยู่กับเขาที่นู่นเลยเพราะผมต้องมาทำงานอยู่อยุธยาอย่างเทศกาลทีหรือว่าอะไรทีถึงจะได้กลับหรือไม่งั้นก็ช่วงปิดเทอมถึงจะได้รับแกมาอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันคิดว่าน้องเนี่ยเอาบัตรประชาชนปลอมไปยื่นให้กับผับหรือว่าทางผับเพิกเฉยแล้วก็ยอมให้เข้าเองน้องยืนยันนะว่าเป็นบัตรของเขาจริงๆคือว่าไม่ได้ปลอมแปลงอะไรน้องยืนยันอย่างนั้นเพราะว่าเพื่อนที่เข้าไปด้วยกัน4คนน่ะก็อายุเท่ากันหมดเลยก็อายุ17ทั้งนั้นเลยถ้าจะปลอมแปลงแล้วเด็กคนอื่นก็ไม่น่าจะได้เข้าไปแล้วหลังจากนี้ถ้าเห็นว่าเขามีการมาขอไก่เกี่ยอะไรเงี้ยพ่อจะยอมไหมหรือว่าจะเอาไม่เอาไม่คือว่าไม่ไก่เกี่ยคือว่าจะเอาเรื่องอย่างเดียวเรื่องให้ถึงที่สุดอย่างเดียวเพราะว่าสงสารน้องเพราะว่าน้องเขาจะได้เรียนต่ออยู่แล้วตอนนี้เหมือนกับว่าโดนสังคมอะไรนี่ว่าติดใจน้องตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็แย่คือว่าจากคนที่ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วเกิดเรื่องนี้ก็เงียบเข้าไปอีก